คุณผู้ชมคะด้วยงานและบทบาทที่สำคัญนะคะทั้งเรื่องของการสืบสวนคดีสำคัญและงานด้านความมั่นคงทำให้พลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาหรือว่าบิ๊กแป๊ะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินั้นไม่ค่อยมีภาพที่เป็นภาพรอยยิ้มปรากฏต่อสื่อมวลชนมากนักนะคะแต่ว่าอะไรคะที่ทำให้เสือยิ้มยากในวันนี้กลายเป็นเสือยิ้มหวานไปได้ติดตามจากรายงานค่ะตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาหรือบิ๊กแป๊ะผู้นำทัพสีกากีจะออกมาชี้แจงแถลงไขเปิดใจกับสื่อมวลชนในประเด็นต่างๆมักออกมาด้วยสีหน้าเคร่งเครียดจริงจังทำเอาบรรดากระจิบข่าวตัวจ้อยต่างไม่ค่อยอยากจะยิงคำถามใส่จนต้องปล่อยให้นักข่าวมือวางอันดับ1และอันดับ2ประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติยิงคำถามนำล่องซึ่งท่านก็ตอบกลับด้วยน้ำเสียงจริงจังไม่แพ้กันแต่ว่าหลังจากนี้ความมั่นคงกับการให้บริการมันจะควบคู่ลงไปโดยจะเน้นลงไปเลยใช่ไหมครับว่าที่ผ่านมาในคือที่ผ่านมาเขาก็โอเคอยู่แล้วเพียงแต่ผมมาเพิ่มความเข้มมาเติมเต็มให้เท่านั้นเองว่าอะไรเป็นอะไรนะครับผมเอาประสบการณ์มาถ่ายทอดเพราะผมก็เคยเป็นผู้การที่นี่นะครับก็พอจะรู้นะครับแต่พอยิงคำถามมากขึ้นและลงรายละเอียดลึกขึ้นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็เริ่มจ่ายเบี่ยงแบบเนียนแต่ก็ต้องตอบคำถามสิ่งที่แลกเปลี่ยนไหมว่า DNA ประวัติหรือภาพถ่ายอะไรยังไงอันนี้ผมถือว่าแกล้งถามผมละคืออย่าให้ลงรายละเอียดนี่เปลี่ยนไปคืออะไรยังไงนะครับคือความสัมพันธ์มันต้องเริ่มจากความสัมพันธ์ส่วนตัวส่วนองค์กรก่อนนะครับส่วนพวกที่ในคดีมันเป็นเรื่องอีกเรื่องนึงละนะครับเมื่อยิ่งเจอคำศัพท์เฉพาะทางที่นักข่าวรุ่นพี่เรียกผิดนิดเดียวทำเอาเสือยิ้มยากอย่างบิ๊กแป๊ะมีดุก่อนหลุดยิ้มออกมาแถมยิงแซวตกท้ายอีกด้วยอะไรอยู่เกินนะอยู่เกินโอ้ยคืออะไรโอเวอร์โหลดคืออะไรโอเวอร์สเตย์โอเวอร์โหลดปืนหรือเปล่าเออบอยโอเวอร์สเตย์ไม่โอเวอร์โหลดโอ้โหก่อนจะเดินจากไปดูเหมือนบิ๊กแป๊ะจะหมั่นเที่ยวนักข่าวหนุ่มที่ชอบยิงคำถามแบบไม่ยั้งจึงอาศัยจังหวะทีเผลอเข้าจู่โจมตามสไตล์นายตำรวจขาลุยพี่บอยนี่เอ๊ะไปดินเอ๊ะไหมแม่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 เรียกได้ว่าวันนี้เสือยิ้มยากกลายเป็นเสือยิ้มง่ายยิ้มสวยไปในทันทีพาพิมลทางโรสกาข่าวไทยรัฐทีวีรายงานนอกจากนักข่าวจะซักไซส์ประเด็นคำถามต่างๆแล้วนะคะยังทำให้ท่านยิ้มได้ด้วยใช่แล้วค่ะ